ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเรื่องของปี้หวันอันได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งเผ่าโลหิตม่วงมันเป็นอย่างที่หลงเชิญคาดการเอาไว้ว่าทางตระกูลปี้ได้เตรียมการมาอย่างดีถึงได้ไม่มีหลักฐานอะไรโยงไปถึงพวกเขาถึงแม้ว่าทางผู้นำเผ่าจะเตือนทางตระกูลปี้ไปแล้วแต่ทว่าเรื่องนี้ก็ได้จบลงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่คนในตระกูลอื่นๆต่างรู้สึกคาดไม่ถึงอย่างมากส่วนทางตระกูลเหล่าเองก็ก้าวเดินออกจากห้องโถงด้วยท่าทางที่ดูราวกับว่าไม่ได้สนใจเรื่องที่จะหาคนรับผิดชอบในเรื่องนี้เสียด้วยซ้ำหลังจากที่พักฟื้นเป็นเวลาหลายวันก็เป็นตอนที่เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอย่างสมบูรณ์ทว่าหลังจากที่ได้ผ่านการต่อสู้นองเลือดมาได้ก็ทำให้ความแข็งแกร่งของพวกเขาพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างไรก็ตามหลงเฉินกลับบอกกับทุกคนว่าให้พวกเขาพยายามเรียนรู้วิธีการควบคุมสภาวะพลังของตัวเองเพื่อไม่ให้เปิดเผยความมอแข็งแกร่งของพวกเขาอย่างน้อยๆก็ต้องทำให้คนอื่นๆไม่สามารถสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ได้เดิมทีนั้นพวกเขาสามารถใช้เวลาเพียงแค่2วันก็สามารถฟื้นฟูได้แล้วแต่ทว่าหลงเฉินกลับบอกให้พวกเขาฝืนพักเป็นเวลา3วันเพื่อพยายามควบคุมสภาวะพลังของตัวเองเดิมทีนั้นการควบคุมสภาวะพลังนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆมันจำเป็นต้องทำให้พวกเขาสามารถควบคุมได้ถึงระดับที่ทำได้ดั่งใจนึกอย่างไรก็ตามการต่อสู้ในครั้งก่อนมันทำให้พวกเขาอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือเผ่ามันพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้การควบคุมพลังไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถจัดสรรพลังของตัวเองได้หลังจากที่เวลาผ่านไป3วันก็เป็นตอนที่ทุกคนสามารถควบคุมสภาวะพลังได้ท้ายที่สุดก็อยู่ในจุดที่หลงเฉินต้องการและสามารถปกปิดสภาวะพลังถึงระดับที่ผู้คนไม่สามารถจำแนกความแตกต่างได้ผู้คนก้าวออกไปจากสถานที่แห่งนี้เพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่สำหรับแลกแต้มสังหารด้วยท่าทางที่มีชีวิตชีวาการต่อสู้ในครั้งก่อนมันทำให้พวกเขามั่งคั่งอย่างสมบูรณ์ก่อนหน้านี้พวกเขาถูกไล่ต้อนจนไม่มีแม้กระทั่งเวลาที่จะได้พักหายใจเสียด้วยซ้ำไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขามีแต้มสังหารอยู่มากมายขนาดไหนหลังจากที่กลับมาและตรวจสอบแต้มสังหารก็ทำให้พวกเขามีความสุขจนแทบที่จะเป็นลมล้มพับไปเพราะแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีแต้มสังหารไม่ต่ำกว่า 30,000 แต้มเรียกได้ว่ามันถือเป็นแต้มของเหล่าเหยียนเฟิงที่แข็งแกร่งที่สุดในครั้งก่อนทว่าตอนนี้แต้มสังหารของเหล่าเหยียนเฟิงกลับพุ่งทะลวงม่านฟ้าไปมากถึง 800,000 แต้มตัวตนระดับผู้นำกลุ่มแต่ละคนเองก็มีไม่ต่ำกว่า 500,000 ซึ่งพวกเขาเข็นฆ่าศัตรูไปเป็นจำนวนมากเมื่อมีแต้มมากมายขนาดนี้ก็ทำให้พวกเขาเริ่มทำการแลกเปลี่ยนมันเป็นชุดเกราะอาวุธโอสถอัครยานและอื่นๆอีกมากมายเป็นเพราะว่าสมบัติที่มีเอาไว้สำหรับการปกป้องตัวเองของพวกเขาได้ถูกใช้ไปจนหมดก่อนแล้วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายก็ทำให้พวกเขารู้ว่าสิ่งที่มีเอาไว้สำหรับการรักษาชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญขนาดไหนมันเป็นเพราะหลงเฉินแทบที่จะไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เลยด้วยซ้ำถึงได้ทำให้แต้มสังหารของเขาอยู่ในจุดที่น่าอนาถอย่างมากเหล่าเหยียนเฟิงได้ส่งมอบแผ่นป้ายสถานะของตัวเองให้กับเขาพร้อมบอกให้เขาเลือกแลกเอาสมบัติที่ตัวเองต้องการมาได้เลยครั้งนี้หลงเฉินไม่ได้เกรงใจอีกต่อไปเขาแลกเอาย่าดาราครามมาโดยทันทีและมันเป็นสิ่งที่เผาผลาญแต้มสังหารของอีกฝ่ายไปถึง 500,000 แต้มอย่างฉับพลันเมื่อเหล่าเหยียนเฟิงเห็นนั้นก็ได้แต่ผวาไปเพราะว่าเป็นเพียงแค่ย่าแต่กลับมีราคาที่สูงถึงขนาดนี้ทางผู้อาวุโสที่รับหน้าที่ดูแลการแลกเปลี่ยนเองก็ผงะไปและหลังจากที่ได้ยินคำยืนยันของหลงเฉินแล้วก็แลกเปรี่ยนมันให้กับเขาสมบัติภายในคลังสมบัติเชื้อสายเผ่าโลหิตม่วงล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติจากยุคโกลาหลแรกเริ่มมันเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รู้เลยว่ามีเอาไว้ใช้งานอะไรและมูลค่าของมันเองก็ถูกนับตามบันทึกในอดีตอย่างไรก็ตามเมื่อแลกเปลี่ยนสมบัติภายในสถานที่แห่งนี้ไปแล้วก็จะไม่สามารถแลกคืนได้ฉะนั้นแล้วอีกฝ่ายถึงได้ถามย้ำเขาอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดเหล่าเหยียนเฟิงก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาและปล่อยให้หลงเฉินแลกเปลี่ยนมันแม้ว่าจะต้องแลกกับแต้มสังหารทั้งหมดก็ไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยเขาต้องการจะมอบแต้มสังหารทั้งหมดให้กับหลงเฉินเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธและชุดเกราะแต่ทว่าท้ายที่สุดก็ได้ถูกหลงเฉินปฏิเสธกลับไปนอกเหนือจากนั้นแล้วเขาก็บอกกับเหล่าเหยียนเฟียนเฟียงและคนอื่นๆว่ายอดฝีมือตัวจริงนั้นจะพึ่งพาสิ่งของภายนอกมากเกินไปไม่ได้ยิ่งมีสิ่งที่พึ่งพามากเท่าไหร่ก็จะสิ่งทำให้ความเร็วในการเติบโตของพวกเขาช้าลงเท่านั้นเหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นที่ได้ยินคำพูดนี้ก็ต่างอดใจสั่นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้พวกเขาได้เผชิญหน้ากับความเป็นความตายมาหลายต่อหลายครั้งถึงได้ทำให้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ทำให้พวกเขาเข้าใจได้อย่างแท้จริงเหล่าเหยียนเฟิงได้แบ่งแต้มสังหารของเขาให้กับเหล่าสิทธิ์ที่อ่อนแอเพื่อให้พวกเขาจัดเตรียมสิ่งต่างๆสำหรับการรักษาชีวิตตัวเอง
เมื่อเห็นว่าทุกคนเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ทันทีก็ทำให้หลงเชิญอดแสดงท่าทางที่ปลดปรานออกมาไม่ได้การที่ได้ใช้ชีวิตกับคนที่มีสติปัญญานั้นมันเป็นเรื่องที่มีความสุขจริงๆหลังจากที่ทำการแลกเปลี่ยนกันไปแล้วผู้คนก็มุ่งตรงเข้าสู่สนามรบอีกครั้งทว่าเมื่อพวกเขาก้าวผ่านสนามรบก็ทำให้ผู้คนพบกับคนรู้จักอย่างเหลาเฉิงหุยและคนอื่นๆอีกครั้งเมื่อเหลาเฉิงหุยและคนอื่นๆได้เห็นร่างของหลงเฉินก็ทำให้ทุกคนต่างพากันแผ่จิตสังหารออกมาตามๆกันตอนนี้พลังสายเลือดของตัวเขานั้นเติบโตขึ้นกว่าก่อนหน้านี้มากพลังสายเลือดกำลังพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งทว่าเมื่อมองมาทางเหลาเหยียนเฟิงและคนอื่นๆแล้วมันกลับดูราวกับพวกเขายังไม่ได้เติบโตเสียด้วยซ้ำนี่ทำให้เหลาเฉิงหุยและคนอื่นต่างรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถพอที่จะท้าทายอำนาจของเหลาเหยียนเฟิงหลงเฉินรอให้เข้าไปถึงด้านในสนามรบก่อนเธอนะข้าจะฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อเห็นร่างของหลงเฉินในหมู่คนเหล่านี้ก็ทำให้เหลาเฉิงหุยพูดออกมาด้วยรอยยิ้มที่หม่นหมองเหลาเหยียนเฟิงและคนอื่นๆต่างแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาพวกเขากำลังที่จะลงมือแต่ทว่ากลับถูกหลงเฉินหยุดยั้งเอาไว้พร้อมทั้งบอกให้พวกเขาจะเย็นเอาไว้ก่อนการที่จะมาเดือดดาลกับคนประเภทนี้มันไม่คุ้มค่ากันเลยหลังจากที่พวกเขาเข้าไปภายในค่ายกลเคลื่อนย้ายก็เข้าสู่สนามรบเมื่อผ่านการใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายย้าไป2ครั้งก็พบว่าผู้รับผิดชอบค่ายกลในครั้งนี้เป็นคนตระกูลเหลาถึงได้ทำให้พวกเขารู้สึกโล่งใจขึ้นมากท่านผู้อาวุโสเหลาหยินยวู่ตอนนี้จุดไหนดูเดือดที่สุดภายในสนามรบกันหลงเฉินถามออกมาสนามรบที่7ทว่าข้าขอแนะนำให้พวกเจ้าเริ่มต้นที่สนามรบที่4แล้วค่อยขยับต่อไปผู้อาวุโสตระกูลเหลาพูดออกมาไม่เป็นไรท่านเคลื่อนย้ายพวกเราไปที่สนามรบที่7ได้เลยหลงเฉินพูดออกมาเจ้าลองไตร่ตรองดูก่อนไหมหากว่าศัตรูรวมกลุ่มกันภายในสนามรบที่7เป็นจำนวนมากแล้วพวกเจ้าถูกเคลื่อนย้ายไปเผลอๆมันอาจจะถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปภายในรังของอีกฝ่ายก็เป็นได้ผู้อาวุโสตระกูลเหล่าพูดออกมาค่ายกลเคลื่อนย้ายนี้เป็นค่ายกลเคลื่อนย้ายระยะไกลซึ่งในอีกความหมายคือการที่พวกเขาไม่สามารถกระยะได้อย่างแม่นยำฉะนั้นจึงมักจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไม่เป็นไรเอาตามนั้นแหละหลงเฉินตอบกลับผู้อาวุโสคนนั้นไม่มีทางเลือกอื่นและทำได้เพียงแค่เริ่มค่ายกลเคลื่อนย้ายแต่ทว่าหลังจากที่หลงเฉินและคนอื่นหายตัวไปก็เป็นตอนที่เหลาเฉิงหุยและคนอื่นๆเดินทางมาถึงเลิกพูดไร้สาระแล้วส่งพวกเราไปยังสนามรบที่7เหลาเฉิงหุยพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาทว่าหลังจากที่เหลาเฉิงหุยและคนอื่นๆหายตัวไปก็เป็นตอนที่ยอดฝีมือจากทางตระกูลปี้เดินทางมาถึงแล้วพูดขึ้นว่าสนามรบที่7สีหน้าของผู้อาวุโสตระกูลเหลาเปลี่ยนแปลงไปพลางพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าเชื้อสายเผ่าโลหิตม่วงของเราห้ามไม่ให้เข้าไปภายในสนามรบเดียวกันพวกเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่พวกเราอยากที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแต้มสังหารที่นั่นมีศัตรูอยู่มากที่สุดถามหน่อยสิว่าการที่เราจะไปที่นั่นมันจะมีปัญหาอะไรกันสิทธิ์ตระกูลปี้ตอบด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาใช่แล้วพวกเขาไปได้แต่พวกเราเข้าไปไม่ได้งั้นหรือว่าผลประโยชน์มันเป็นของตระกูลเหลาของเจ้าเท่านั้นหรือยอดฝีมืออีกกลุ่มเย้ยหยันออกมาเมื่อมองดูท่าทางที่ข่มขู่ของทุกคนแล้วจะไม่ให้ผู้อาวุโสตระกูลเหลารู้ได้อย่างไรกันอย่างไรก็ตามระหว่างที่เขากำลังลังเลก็มีเสียงส่งออกมาว่าปล่อยพวกเขาไปนี่มันเป็นความสมัครใจของพวกเขาท่านผู้อาวุโสจือชวนเมื่อได้เห็นร่างนี้ก็ทำให้ผู้อาวุโสเหลาหยินยวู่ปล่อยคนเหล่านี้ผ่านไปส่วนทางตระกูลปี้นั้นมีอยู่ถึง3กลุ่มที่มุ่งหน้าไปยังสนามรบที่7เมื่อผู้คนเคลื่อนย้ายไปทั้งหมดก็ทำให้ผู้อาวุโสเหลาหยินยวู่อดพูดขึ้นมาไม่ได้ว่าท่านผู้อาวุโสจือชวนหากว่าเป็นเช่นนี้มันจะเป็นอันตรายมากนะขอรับใช่แล้วเหลาจือชวนพยักหน้าอย่างเห็นด้วยแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอันตรายสำหรับใครกันแน่ภายในส่วนลึกของสนามรบที่7ก็พบว่าจุดที่หลงเฉินและคนอื่นๆถูกเคลื่อนย้ายไปในช่วงก่อนหน้านี้นั้นลึกกว่ามากเผ่าโลหิตม่วงและเผ่ามันนั้นดูราวกับมีความเข้าใจกันละกันซึ่งทางเผ่าโลหิตม่วงทำหน้าที่ในการบุกโจมตีสาวนทางเผ่ามันรับหน้าที่ในการตั้งรับเมื่อเกิดการต่อสู้นองเลือดก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างมีผู้สูญเสียอย่างไรก็ตามความสูญเสียของเผ่ามันนั้นมีมากกว่าเผ่าโลหิตม่วงเป็นร้อยเท่าภายนอกอาจจะดูเหมือนว่าเผ่าโลหิตม่วงเป็นฝ่ายได้เปรียบกว่ามากแต่ทว่าความเป็นจริงคือเผ่ามันมีประชากรอยู่มากมายนี่ทำให้ไม่สามารถสรุปได้เลยว่าใครเป็นฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์กันแน่สิทธิ์ตระกูลเหลาต่างถูกเคลื่อนย้ายไปยังสนามรบที่7พร้อมทั้งพบเจอกับฝูงยอดฝีมือเผ่ามันเป็นจำนวนมากข้า
หลงเฉินไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรก่อนที่เหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆจะก้าวออกไปพร้อมส่งการโจมตีสังหารก่อนหน้านี้หลงเฉินบอกเอาไว้ว่าหากว่าไม่พบเจอกับสถานการณ์วิกฤตจริงๆก็จะไม่ชี้แนะพวกเขาการตั้งค่ายกลและการแปรขบวนทั้งหมดล้วนยกให้พวกเขาเป็นคนตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือเผ่ามารเป็นจำนวนมากก็ทำให้พวกเขาพากันกระจายตัวกันออกไปเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองมีเพียงแค่การทำเช่นนี้เท่านั้นที่จะทำให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่แต้มสังหารแต่ทว่ามันเป็นการขัดเกลาตัวเองอย่างไรก็ตามครั้งนี้มันไม่เหมือนกับครั้งก่อนหลงเฉินจะต้องทำให้พวกเขามีศักยภาพในการต่อสู้เหนือ8ส่วนอยู่เสมอที่เป็นเช่นนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้พบเจอกับอุบัติเหตุที่ไม่สามารถรับมือได้การที่ถูกขุดหลุมพรางใส่ครั้งก่อนจนเกือบเอาตัวไม่รอดนั้นทำให้พวกเขารู้สึกอัดอั้นอย่างมากหากว่าพวกเขาเก็บออมพลังเอาไว้ก็คงจะไม่อยู่ในสภาพเช่นนั้นอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีแต่ทว่าเมื่อได้รับประสบการณ์จากครั้งก่อนก็ทำให้พวกเขาไม่ได้ใช้พลังอย่างสิ้นเปลืองอีกต่อไปมันถึงขั้นที่พวกเขามักจะใช้ความคิดอยู่เสมอว่าควรจะทำเช่นไรที่จะสามารถสังหารศัตรูโดยออกแรงให้น้อยที่สุดระหว่างนี้เมื่ออยู่ภายใต้การกระตุ้นของความตายก็ทำให้พวกเขามีจิตสัมผัสที่เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพวกเขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการที่ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของยอดฝีมือเผ่ามันที่แข็งงอแกร่งก็จะไม่งงงมอีกต่อไปแต่จะใช้การวิเคราะห์อีกฝ่ายว่าการโจมตีไหนที่ร้ายแรงและควรที่จะหักล้างมันอย่างไรสิทธิ์ตระกูลเหล่าเผชิญหน้ากับยอดฝีมือเผ่ามันส่วนทางหลงเฉินนั้นแยกกลุ่มออกไปราวกับว่าเขากำลังพยายามตามหาบางสิ่งอยู่ตรงนี้หลงเฉินเดินทางไปถึงพื้นที่เปิดพร้อมทั้งยื่นมือออกไปที่พื้นก่อนที่จะปรากฏสายธารใต้ดินขึ้นมาภายในสายธารนี้มีของเหลวสีดำกำลังไหลเวียนไปมาภายในของเหลวสีดำนี้อัดแน่นไปด้วยกลุ่มก้อนพลังโลหิตม่วงซึ่งมีขนาดเท่ากับกำปั้นกำลังล่องลอยอยู่เหนือสายธารที่กำลังไหลเวียนไปยังพื้นที่ส่วนลึกของสนามรบแห่งนี้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้จริงหัวใจของหลงเฉินถึงกับสั่นสะท้านเพราะว่าเขาตรวจพบสายธารใต้ดินตั้งแต่ครั้งก่อนแต่เป็นเพราะว่าเวลากระชั้นชิดถึงได้ทำให้เขาไม่มีเวลาตรวจสอบมันเมื่อมองดูแล้วมันก็เป็นอย่างที่เขาคาดการเอาไว้เหตุผลที่ทางเผ่ามันทำเพียงแค่ป้องกันและไม่โจมตีกลับมันเป็นเพราะว่าสายธารที่อยู่ใต้พื้นดินคือค่ายกรดชนิดหนึ่งที่มีเอาไว้สำหรับการเก็บเกี่ยวโลหิตม่วงหลังจากที่สิทธิ์เชื้อสายโลหิตไม้ตกตายลงก็ทำให้ทางยอดฝีมือเผ่ามันส่งพลังโลหิตม่วงที่ดูดกลืนมาไปทางสายธารใต้ดินอย่างไรก็ตามหลังจากที่ยอดฝีมือเผ่ามันระดับสูงสังหารสิทธิ์เชื้อสายโลหิตม่วงไปแล้วก็จะดูดกลืนพลังไปโดยตรงตามที่เหมาะสมกับตัวเองนี่แสดงให้เห็นว่าโลหิตม่วงน่าจะมีประโยชน์สำหรับเผ่ามันเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วอีกฝ่ายถึงได้เลือกที่จะใช้ยอดฝีมือเผ่ามันระดับต่ำเป็นเครื่องสังเวชเช่นนี้หลงเฉินแผดพลังจิตวิญญาณของเขาออกไปตามสายธารนี้อย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะได้พบเห็นกิ่งก้านมากมายที่ดูราวว่ากับเป็นรากใต้ดินของต้นไม้ใหญ่ที่แผดขยายไปทั่วทั้งสนามรบเมื่อเขาไล่ตามไปถึงต้นตอของมันก็พบกับแท่นบูชาที่เหนือแท่นบูชานี้กลับมีถุงหลายถุงถูกแขวนเอาไว้กลางม่านฟ้ามันเป็นถุงขนาดใหญ่ซึ่งรายล้อมไปด้วยเส้นเลือดมากมายซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าโลหิตม่วงกำลังไหลเวียนเข้าสู่มันที่แกนกลางของแท่นบูชานี้ก็มีถุงขนาดใหญ่ยักย้ายเสียยิ่งกว่ามันเป็นสิ่งที่ดูดกลืนโลหิตม่วงข้างไปมากที่สุดและสภาวะพลังที่มันส่งออกมาเองก็ดุดันมากที่สุดเช่นเดียวกันระหว่างที่หลงเฉินแผดจิตสมาธิออกไปทางมันก็เป็นตอนที่เขารู้สึกขนหัวลุกไปหมดทั้งตัวมันเป็นความรู้สึกถึงภัยอันตรายร้ายแรงที่ทำให้เขาถอนจิตสมาธิของตัวเองกลับมาอย่างรวดเร็วทว่าพริบตาที่ตัวเขาถอนเอาจิตสมาธิกลับไปก็เป็นตอนที่ปรากฏดวงตาขึ้นเหนือแท่นบูชามันกวาดสายตามองออกไปรอบทิศทางและเมื่อไม่พบกับสิ่งผิดปกติใดๆก็ทำให้มันหายไปอย่างช้าๆต่างฝ่ายต่างใช้ประโยชน์จากกันและกันดูเหมือนว่าทางเผ่าโลหิตม่วงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบสินะอีกฝ่ายกำลังใช้โลหิตม่วงในการชุบเลี้ยงสัตว์ประหลาดของตัวเองหลงเฉินถึงกับเย็นยะเยือกไปหมดทั้งตัวแม้ว่าจะมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ด้านในถุงเหล่านี้แต่ทว่าจากแรงกดดันที่ส่งออกมานี้กลับทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวนี่แสดงให้เห็นว่าภายในจะต้องเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวอย่างแน่นอนเหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นเข็นไข้ฝีมือเผ่ามารซึ่งมันอาจจะดูวุ่นวายปั่นป่วนแต่ทว่าความเป็นจริงแล้วทุกอย่างล้วนอยู่ในการควบคุมของเขาฮ่าฮ่าไอชาติชั่วหลงเฉินตายไปซะตอนนี้เองที่มีเสียงที่หม่นหมองส่งออกมาพร้อมทั้งปรากฏร่างของเหล่าเฉิงหุยซึ่งกำลังนำทัพกลุ่มสิทธิ์ตระกูลเหล่ามาที่นี่
พี่น้องทั้งหลายช่วยกันกำจัดหลงเฉินด้วยกันพวกเราจะกำจัดเหล่าเหยียนเฟิงไปด้วยแล้วพวกเราจะได้กลายเป็นกำลังหลักของตระกูลเหล่านับจากนี้ตระกูลเหล่าจะต้องเป็นของพวกเราเหล่าเฉิงหุยโห่ร้องออกมาค่ะสิทธิ์ตระกูลเหล่าที่ติดตามมาด้านหลังได้ส่งเสียงโห่ร้องอย่างดังก่อนที่จะคว้าเอาอาวุธออกมาแล้วพากันกระโจนนอเข้าใส่ทางหลงเฉินพร้อมๆกันแย่แล้วเหล่าเหยียนเฟิงและคนอื่นๆต่างผงะไปเพราะว่าพวกเขาไม่ทันรู้เลยว่าหลงเฉินจะอยู่ห่างจากพวกเขาไปไกลมากการที่จะเข้าไปช่วยชีวิตเขาในตอนนี้มันไม่ทันการเอาเสียแล้วเหล่าเฉิงหุยไอ้พวกชาติช่วยหยุดมือเดี๋ยวนี้เลยนะเหล่าเหยียนเฟิงส่งเสียงกู่ร้องออกมาด้วยความเดือดดาลตายเหล่าเฉิงหุยในตอนนี้กำลังเผยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายออกมาเพราะว่าภาพที่ถูกหลงเฉินตบหน้าในครั้งก่อนมันยังตราตรึงจิตใจของเขาเขาฟาดฟันกระบี่ในมือออกไปทางใบหน้าของหลงเฉินราวกับว่าต้องการจะสะบั้นร่างของอีกฝ่ายออกเป็นสองส่วนอย่างไรอย่างนั้นเมื่อกระบี่ยาวฟาดฟันออกไปห่างจากร่างของหลงเฉินไม่ถึงชุ่นก็เป็นตอนที่นิ้วสองนิ้วที่รายล้อมไปด้วยประกายแสงสีม่วงได้คว้าจับกระบี่นี้เอาไว้อะไรกันตอนนี้เองที่ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูก็ต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าการโจมตีอย่างเต็มกำลังของเหล่าเฉิงหุยกลับถูกนิ้วทั้งสองของหลงเฉินป้องกันเอาไว้ได้ดวงตาของเหล่าเฉิงหุยถึงกับบัดเล็กที่จะส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาพลางปรากฏเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรทั้ง13เส้นขึ้นกลางหลังของเขาอย่างไรก็ตามระหว่างที่เขากำลังจะเผาผลาญเส้นชีพรส่วนคอนของตัวเองก็เป็นตอนที่กระบี่ยาวได้หักออกก่อนที่หลงเฉินจะใช้สองนิ้วคีบกระบี่เอาไว้แล้วฟาดฟันมันออกไปกลางม่านมิติม่านฟ้าฉีกออกจากกันขณะที่ศีรษะของเหล่าเฉิงหุยลอยเคว้งอยู่ในอากาศเขาถูกสังหารลงขณะที่ร่างสะพล้มลงกับพื้นถึงได้ทำให้สิทธิ์ตระกูลเหล่าที่ติดตามมาด้านหลังของเหล่าเฉิงหุยได้แต่แข็งขังอยู่อย่างนั้นความดุดันในช่วงก่อนหน้านี้ได้สลายหายไปทั้งหมดตอนนี้ภายในดวงตาของพวกเขาหลงเหลือเพียงแค่ความหวาดกลัวเท่านั้นเศษเสี้ยวกระบี่ในมือของหลงเฉินได้หล่นลงกับพื้นขณะที่เขาเอามือคว้าจับไปที่กระบี่ที่เอวของตัวเองอย่างช้าๆขอบคุณเหล่าเฉิงหุยที่เจ้าเลือกเอาพวกที่ขยะที่สุดในหมู่ตระกูลเหล่าไปอยู่ด้วยมันช่วยร่นระยะเวลาให้ข้าได้มากเลยล่ะหลงเฉินพูดออกมาด้วยสีหน้าที่หม่นหมองทันใดนั้นเองที่มือข้างที่คว้ากระบี่เอาไว้ของเขาได้รายล้อมไปด้วยอัครสีม่วงขณะที่จิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวพวยพุ่งออกมาตรึงร่างของสิทธิ์ตระกูลเหล่าทั้งหลายเอาไว้อย่างฉับพลันกระบี่ชักออกจากฝักก่อนที่ผู้คนจะมองเห็นเพียงแค่ประกายสายฟ้าสีม่วงที่พุ่งผ่านม่านฟ้าออกไปพร้อมส่งผลให้สิทธิ์ตระกูลเหล่าเบื้องหน้าของเขาแปรเปลี่ยนกลายเป็นความว่างเปล่าด้วยกันทั้งหมดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ